ก็อยากจะขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับผมที่อย่างแรกเลยที่มากันในวันนี้รวมถึงเพื่อนๆทุกคนที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมเมื่อกี้ด้วยนะครับผมยังจำได้เลยว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่จัดวันเกิดเมื่อ2021ใช่ตอนนั้นก่อนที่ปลาบนฟ้าจะออนเนี่ยตอนนั้นจัดที่ไหนนะสยามครับผมใช่ตอนนั้นก็ยังจำได้เลยว่าก็มีคนมาคอยให้กำลังใจครับผมตั้งแต่วันนั้นปีต่อมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็มีคนมาเยอะมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มาในวันนี้ส่วนผมก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องการร้องเพลงการเต้นเรื่องการแสดงมาให้ทุกคนได้ติดตามนะครับผมขอบคุณครับเก่งมากTo thank you everyone for coming here today, and he still remember the first day that he hold a birthday event back then in 2021, and that's before the Fish Upon the Sky has on air. There was lots of fan club back then already, but today we have more than that, and he would try his best to develop his skill, including the dancing, singing, and acting. Thank you for coming today. สุดท้ายนี้แล้วนะฮะก็ถึงคิวสุดท้ายแล้วครับผมครับผมก็หมดเวลาแล้วครับใช่แต่ก็อยากอยู่ต่อไหมฮะอยากอยู่ต่อครับแล้วมาถ่ายรูปกันดีกว่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะครับผมว่าวันนี้วันเกิดของปอนั่นเองเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันเลยนะครับอยากให้ปอยืน